ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาเขียนชิ้นงานที่มีชื่อมินิแคงคาร์ดนะครับส่วนของงานนะครับก็จะมีในรูปทรงนี้นะครับมีไฟล์ขึ้นมานะครับระบบตัวเทมเพลตพาร์ทที่จะใช้ก็คือในหน่วยที่เป็นนิ้วนะครับเริ่มแรกในการเขียนนะครับผมใช้งานสเก็ตก่อนนะครับสเก็ตไปที่ฟอนต์เพนนะครับใช้งานในส่วนของคำสั่งเซ็นเตอร์ไลน์นะครับเขียนเส้นขึ้นมาครับคลิกขวา select นะครับใช้งานคำสั่ง dynamic mirror นะครับเลือกเส้นนี้นะครับต่อไปทำการเขียนรูปร่างของงานขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้เปลี่ยนเส้นตรงให้กลายเป็นเส้นโค้งนะครับอย่างนี้คลิกขวาแล้วก็ select นะครับลากเลือกสองอันนี้นะครับเลือกเจนเจนนะครับต่อไปใช้งานคำสั่ง smart dimension กำหนดขนาดความยาวของเส้นนี้เท่ากับ22มิลครับระยะจากมุมนี้ไปยังจุดกึ่งกลางของส่วนโค้งของเส้นโค้งนะครับเท่ากับ5มิลความยาวของเส้นนี้เท่ากับ3นิ้วนะครับไม่ใช่3มิลนะครับรัศมีของเส้นโค้ง2มิล2นิ้วนะครับต่อไปในส่วนความยาวของเส้นนี้ 12.7 โอเคนะครับต่อไปให้ค่ามุมคลิกที่เส้นนี้แล้วมาคลิกที่จุดตรงนี้นะครับมันจะมีหัวลูกศรออกมาให้4ทิศทางนะครับเรามาเลือกตรงนี้นะครับเพื่อให้มันบอกค่ามุมนะครับมี30มิลโอเคต่อไปกำหนดความสูงความยาวเส้นนี้17มิลนะครับแล้วระยะจากเส้นนี้ในจุดนี้1มิลต่อไปใช้งานคำสั่ง extrudeยืดมันออกไป15นิ้วแล้วก็โอเคนะครับต่อไปสเก็ตที่ตรงนี้นะครับทำการต่อรูเข้าไปนะครับใช้งานของสั่งเซอร์เคิลเขียนลูกกลมขึ้นมาสมาร์ทไดเมนชั่นกำหนดระยะตรงนี้เท่ากับ 7.5 เดมิเตอร์ต่อไปใช้งานคำสั่ง add relation บังคับให้จุดนี้กับจุดนี้ตรงกันในแนวตั้งนะครับ
แล้วใช้งานคำสั่ง extrude ตัดเข้าไป14มิลโอเคนะครับต่อไปสเก็ตที่ผิวนี้ใช้งานคำสั่ง circle เขียนวงกลมขึ้นมาตรงนี้นะครับในมิเตอร์ 9.5 นิ้วระยะเส้นขอบมาเลยจุดศูนย์กลาง 7.5 นะครับเลือกเป็น add relation นะครับให้จุดศูนย์กลางกับจุดนี้ตรงกันในแนวตั้งใช้งานคำสั่ง extrudeยืดมันออกไป 6.5 นิ้วโอเคนะครับต่อไปใช้งานคำสั่งฟิลเลตลบที่มุมนี้นะครับ1นิ้วโอเคนะครับต่อไปมาสเก็ตที่ผิวนี้ใช้งานคำสั่ง circle เลื่อนมาแตะที่ขอบนะครับแล้วก็เขียนขึ้นมาจากจุดศูนย์กลางนะครับที่ขวา smart dimension กำหนดในมิเตอร์ของวงกลมหกมิล6นิ้วนะครับแล้วใช้งานคำสั่ง extrude cut ตัดให้มันมาถึงผิวตรงนี้นะครับเลือกเป็น extrude surface นะครับโอเคต่อไปสเก็ตที่ผิวนี้นะครับใช้งานคำสั่ง circleเขียนวงกลมขึ้นมานะครับ smart dimension ตรงนี้ 6.5 โอเคนะครับตรงนี้ 6.35 โอเคนะครับ dimensionตัวนี้9มิลแล้วใช้งานคำสั่ง extrude cut ไอ้ทูตคัดตัดมันลงไปนะครับดับเบิลคลิกที่ผิวตรงนี้แล้วก็โอเคนะครับต่อไปสเก็ตที่ตรงนี้นะครับแล้วใช้งานคำสั่งพอยต์สร้างจุดขึ้นมาสมาร์ทดิเมนชันกำหนดระยะในจุดพอยต์ตรงนี้ 4.5 ตรงนี้ 4.5 ตรงนี้เลือก circular pattern sketch pattern นะครับใช้ทำการคัดลอกจุดนี้นะครับใช้จุดนี้ในการคัดลอก
แล้วก็โอเคตรงนี้ฟูมิสเก็ตไปก่อนนะครับตรงนี้ลบออกฟูมิสนะครับต่อไปทำการเจาะรูเลยนะครับไปที่โฮมวิสาห์นะครับเลือกเป็นตัวนิ้วนะครับไซส์โชว์นะครับแสดงตัวกำหนดขนาดมิลลิเมตรในการเจาะรูนะครับตัวนี้2มิลนะครับเจาะลงไป 3.5 นิ้วตัวนี้2นิ้วนะครับเกี่ยว3นิ้วนะครับตำแหน่งในการเจาะตรงนี้โอเคนะครับเลือกไปเป็น 2.45 อันนี้2มิลนะครับแล้วก็โอเคครับต่อไปสั้นตรงนี้นะครับแล้วใช้งานคำสั่ง circular pattern นะครับเลือกโฮมวิสาห์ตรงนี้ที่พิมพ์ในการทดลองแล้วก็โอเคต่อไปมาสเก็ตที่ผิวนี้นะครับแล้วใช้งานคำสั่งเซอร์เคิลใช้งานคำสั่งสมาร์ทเดเมชั่นตรงนี้เป็น 6.5ตรงนี้6.5เดเมเตอร์9แล้วใช้งานคำสั่งคอยสร้างจุดขึ้นมาสมาร์ทเดเมชั่นกำหนดระยะตรงนี้4.5ตรงนี้4.5เซอร์คูลาร์แพทเทิร์นที่จุดนี้ไอ้ที่วงกลมตรงนี้นะครับแล้วมาเลือกจุดตรงนี้ตรงนี้เลือกจุดศูนย์กลางของวงกลมแล้วก็กดโอเคไปนะครับเอ็กทูดคัตตัดลงไปนะครับตรงนี้เลือกไปเป็นเซอร์เฟสแล้วมาคลิกที่ผิวนี้นะครับแล้วก็กดโอเคต่อไปมาเลือกพื้นที่ในการเจาะนะครับมาคลิกที่พื้นที่ของวงกลมนะครับแล้วก็กดโอเค
เฟสตัวนี้เลือกไปเป็นนี้กลับเข้าไปตรงจุดที่เราแล้วก็กดโอเคตรงนี้ Extrude Cut แบบนี ต่อไปทำการโชว์เส้นขึ้นมาไปที่โหวิศาสตร์แล้วทำการเจาะรูนะครับกดที่ที่17เจาะรูตรงนี้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 โอเคนะครับเส้นนี้หายไปนะครับต่อไปเจาะรูด้านล่างนะครับ17เข้าไปนะครับใช้งานคำสั่ง Center Lineแอนดามิกเบนเลอร์นะครับใช้งานก็สั่งไฟสร้างจุดขึ้นมานะครับสมาร์ทดิเมนชั่นกำหนดระยะจากนี้เส้นนี้ 7.5 เส้นนี้ในจุดนี้แล้วก็เลือก Finish Sketch ต่อไปทำการเจาะรูโหนวิศาสตร์นะครับ Position TD Sketch เจาะที่ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นะครับต่อไปมาดูที่ระยะการเจาะครับ3มิลระยะเกลียว 2.78 โอเคสั้นไปนะครับต่อไปทำการใส่สีนะครับเลือกเป็นเมทัลนะครับแล้วทำการเซฟไฟล์เซฟ